เบลล่ารานีแอบบ่นพี่โป๊ปไม่เคยชมน้องเรื่องนี้เลยในจอมักจะมีซีนที่ต้องสวมบทบาทเป็นเชฟโชว์เสน่ห์ปลายจวักกันแทบทุกเรื่องเลยแหละค่ะสำหรับนางเอกสาวเบลล่ารานีแต่สำหรับในชีวิตจริงแม้จะไม่ได้เชี่ยวชาญช่ำชองในเรื่องของการทำอาหารเท่าในจอแต่เบลล่าก็มีเมนูที่มั่นใจว่าทำอะไรก็อร่อยมานานแน่นอนโดยเบลล่าเผยว่าเมนูที่มั่นใจที่สุดคือไข่เจียวปกติเป็นคนทำอาหารบ่อยตอนอยู่ในกองก็ชอบทำบ่นโป๊ะไม่เคยชมฝีมือเลยชมแค่อาหารกับจานแต่เวลาทำให้ก็เห็นกินหมดตลอดแฮปปี้ไปซัพพอร์ตกองห้วยไร่และเบลในงานห้วยไร่อิหลีหน้า2แจ้งตนรู้จักกับทั้งสองคนมานานแล้วตนก็ลูกหลานคนอีสานเหมือนกันขำๆโดนเรียกขึ้นไปร้องเพลงบนเวที